เราก็จะเดินทางไปเชียงใหม่กันค่ะเย้ตอนนี้นะคะเราก็มาโผล่ที่ตลาดไนบาซ่านะคะเนื่องจากว่าร้านนั้นอะคิวยาวมากเพราะฉะนั้นเกสซี่จะรอไหมสวัสดีค่ะเกดเองนะคะก็วันนี้อาจจะเปิดคลิปมาประเด็นหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะคือเกดไม่สบายนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปเชียงใหม่กันค่ะเย้จะเป็นไงไปรอดูกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ที่พักที่เชียงใหม่แล้วเกมาพักอยู่แถวนิมมานนะคะอาจจะแบบวาบๆนิดนึงนะเมื่อกี้เพิ่งอยู่บนเครื่องแล้วอยู่ดีๆกล้องมาโผล่ที่พักนะคะเป็นเพราะว่ากล้องใหญ่ค่ะถือยากนะคะการถ่ายทํามันก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาถ่ายในที่ที่เราสามารถถือได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณยายและมัมมี่คุณแม่นะคะที่กําลังหาที่พักอยู่เรากะว่าเราจะไปหาเดินเที่ยวแถวนิมมานนะคะสำหรับวันแรกในวันนี้นะคะก็อาจจะไปแบบพวกแบบร้านขายของนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบตลาดกลางคืนแล้วก็พวกคาเฟ่คาเฟ่นะคะก็ต้องดูก่อนว่าจะไปไหนบ้างนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะไปขึ้นดอยกันนะคะซึ่งคลิปนี้นะเก๋ก็จะแบ่งเป็นพาร์ทๆไปนะคะงั้นเดี๋ยวขอวางแผนการเดินทางไปเที่ยวก่อนและเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีกทีละกันนะคะว่าจะไปไหนอะไรยังไงนะคะโอเค say bye good say bye โอเคตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณบ่าย3จะ4โมงเย็นแล้วนะเราก็ออกมาหาอะไรกินนะคะเพราะว่าวันนี้น่ะคือตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่เช้าคือเรากินกันน้อยมากคือเมื่อเช้านี้ก็กินแค่แบบว่าเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรนช์ฟรายไปแค่ไม่เยอะมากนะคะแล้วอุ๊ยเหยียบน้ำแล้วก็อันนี้เราก็กะว่าเราจะออกไปหาอะไรกินกันดูนะคะก็ไม่รู้ว่าที่นี่เขามีอะไรกันบ้างนะเพราะว่าเก๋ก็เคยมาเชียงใหม่ตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอ่ะก็ไม่เคยมาในแบบตอนโตแล้วอ่ะไม่เคยมานะเพิ่งเคยมาแต่ตอนเด็กๆนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวเราค่อยเจอกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเดินถือกล้องแบบนี้ไปเรื่อยๆเก๋ก็อาจจะมีสิทธิ์โดนรถชนได้นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายตอนนี้หาอะไรกินอยู่นะคะหิวข้าวมากเลยแล้วก็ดูนู่นดูนี่ไปพังๆด้วยนะคะเขาก็จะมีพวกแบบของขายแบบเรียกว่ายังไงอะแบบพวกเครื่องประดับกระเป๋าเสื้อผ้าทํานองนั้นอะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะสําหรับที่นี่นะข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็สวยเลยก็ถ่ายรูปนะคะเมื่อกี้นานมากกว่าจะได้เพราะว่าคนมันเยอะมากแล้วแบบเดินกันเยอะมากตอนนี้คือยังหาของกินไม่ได้เลยอะคือแบบหิวข้าวมากแต่ไม่รู้จะกินอะไรดีคือคิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าจะกินอะไรดีแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันแล้วกันเนาะตอนนี้นะคะเราก็มากินข้าวอยู่ที่ฟู้ดคอร์ทอ่ะจริงๆมันเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทของที่นี่แหละแล้วเราค่อยไปหาร้านกินแบบดีๆนะเพราะว่าตอนนี้คือเกดยังไม่รู้ว่าอะไรต้องไปที่ไหนยังไงบ้างนะคะคือไม่เคยมาแล้วก็ไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องไปไหนบ้างนะคะอันนี้ก็กินลองท้องไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาร้านดีๆกินอีกทีนึงแล้วกันเนาะโอเคนั้นเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน
อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้างเมย่านะคะห้างที่เกบอกว่าเดี๋ยวเราจะเดินมาที่ห้างกันจริงๆห้างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันก็คือห้างนะคะทุกคนห้างทั่วไปเลยนะคะไม่ได้มีอะไรมากเนาะแต่ว่าเป็นห้างที่ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะถ้าสมมติว่าแบบเทียบก็อาจจะเทียบแบบว่าประมาณเมกะบางนาที่กรุงเทพเราหรือว่าเซ็นทรัลลาดพร้าวอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างใหญ่น่าจะเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนโอเคนั้นเดี๋ยวเกดเดินเล่นก่อนนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านของพี่โน้ตอุดมนั่นเองค่ะเป็นร้านขายไอติมนะคะทุกคนก็ในนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเป็นคาเฟ่ที่มีแบบอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็มีไอติมนะคะแล้วก็มีร้านขายพวกตุ๊กตาของพี่โน้ตอุดมด้วยนะคะอันนี้เกดรอคุณแม่เนี่ยไปสั่งไอติมนะคะแล้วก็จะมากินกันไม่สบายแล้วแต่ก็กินไอติมนะคะเพราะว่านานทีมาก็กินซะหน่อยกันเนาะโอเคก็รอไอติมมานะคะพี่น่ารักจังเอาพี่โน้ตกับพันให้วินนะคะชื่อว่าดมลืมใส่นุ่นปะ ใช่ไหมเอาไว้ให้วินตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เกซื้อเก็บไว้ที่บ้านตัวหนึ่งเพราะว่ามันน่ารักมากจะไปกินไอติมเถอะนะเพราะว่าไอติมน่าจะละลายแล้วบอกนี่ไอติมบอกดังไปนานเกินนะคะละลายหมดแล้วเช้าไปบอกไปฉันเท่าไหร่ชวนเพื่อนจะเที่ยวอ่ะชอบไปไหวชอบไปยังแบบผลไม้รวมจริงเหรอเป็นเหมือนเบอร์รี่รวมอร่อยดีเป็นแบบเบอร์รี่ที่แบบคือมันเป็นความเปรี้ยวของเบอร์รี่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่เหมือนแบบไซรัปที่เคยเห็นที่เขาตั้งเป็นขวดๆปะที่หน้าร้านปั่นอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะโอเคนะขอตัวไปกินก่อนนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่ก็จะพาไปรับประทานอาหารก่อนที่เราจะเข้าที่พักนะคะเป็นอาหารเหนืออยู่ซอย10นะคะจะบอกว่าเดินไปสยามเลยจ้ามีเป็นซอยเลยจ้าเยอะแยะมากมายอันเนี้ยน่าจะเป็นครั้งที่2ที่เกดนั่งรถ2แถวนะจะมืดๆหน่อยนะฮะมันก็จะมืดๆหน่อยใช่มันจะมืดหน่อยเพราะมันไม่ค่อยมีไฟนะคะถ้าอยากให้มีไฟก็โอเคป่ะไม่ได้ดิผีโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารแล้วกันเนาะเพราะว่ามองไม่เห็นหรอกตอนนี้นะคะเราก็มาโผล่ที่ตลาดไนบาซ่านะคะเนื่องจากว่าร้านนั้นอะคิวมันยาวมากเพราะฉะนั้นเกดซี่จะรอไหม
ไม่ค่ะเพราะว่าคิวรอประมาณ350กว่าแต่สิ่งที่ไม่ถึงก็คือยังไม่ถึง300เลยเว้ยคิวอ่ะก็เลยแบบโอเคนะไม่กินแล้วก็เลยแบบมาตลาดไนบาซ่านะคะตลาดนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดกลางคืนนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันว่าป้ามาไหนอะไรยังไงแล้วกันเนาะเพราะว่าเกดก็อาจจะถือพูดแบบนี้ไปไม่ค่อยได้นะคะทุกคนนะโอเคบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราก็กลับสู่ที่พักแล้วคือจะบอกว่าที่ที่เราไปเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเลย คือจะพูดว่าคือไม่กล้าถ่ายแบบตามที่เขาขายของเพราะว่าเก๋ก็ไม่แน่ใจว่าแบบว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าหรือว่ามันมีลิขสิทธิ์อะไรของเขาหรือเปล่าคือเก๋ก็ไม่กล้าถ่ายไงก็ถ่ายมาแค่แบบนิดๆหน่อยๆที่พอถ่ายได้นะคะก็ไปฟิลมันก็จะเหมือนเราไปเดินแบบตามข้าวสารตามอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ค่อยมีอะไรคือมันเหมาะสำหรับแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรเงี้ยคนไทยอาจจะแบบไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะคะถ้าจะไปแนะนำว่าให้ไปแบบตลาดคนเดินที่เป็นเสาร์อาทิตย์ซึ่งเราก็อยู่ถึงนะคะแล้วเราก็อาจจะไปแต่ไม่ใช่พาร์ทนี้นะคะพาร์ทนี้ถึงห้องแล้วเพราะฉะนั้นจบพาร์ทนี้ตัวเพียงเท่านี้แล้วเจอกันพาร์ทที่2แล้วกันเนาะโอเคนั้นวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนหย่อนใจก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะปิ้วๆๆๆบ๊ายบาย